แล้วต้องลากยาวเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมีตกมีครับเมื่อนั้นแหละอันนั้นก็คือต้องเติมให้เขาเยอะๆเหมือนกันเพิ่มเติมได้ไหมคะก็คือเหมือนวิกแรกที่สอนนะคะไม่มีความเข้าใจในเพลงจะทำต่อเมื่อครูบอกแล้วพอครูไม่ได้ทักก็จะหยุดทำซึ่งถ้าทำตลอดเรื่องพวกนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้เพราะมันโน้ตต่อกันใช่ไหมมันต้องเก็ตเข้าใจไงมันดีค่ะซึ่งบางทีน้องจะลืมนะคะก็น้องก็ตีกันบ่อยแล้วก็เป็นคนกังวลสูงด้วยเหมือนกันเวลาถ้าทำไม่ได้พวกเขาจะแบบอย่างที่สอบหมองจะหม่นทันทีเลยก็นี่ก็เป็นห่วงเขานะเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะเล่นตีกองร้องไห้เลยมันเซนซิทีฟมากแต่ว่าก็เป็นคนใจขยันเปิดสู้ทุกอย่างที่ได้โจทย์มาก็เป็นข้อดีของเขาครับก็คงจะต้องช่วยกันดูแลค่ะไอ้เรื่องเสียงที่ไม่กว้างเนี่ยพี่จริงๆแล้วมันก็กว้างนะแต่ว่าเหมือนน้องเขาจะฟังครูแล้วก็มันเหมือนก๊อปวิธีเลยถ้าไกด์ไว้ดีเนี่ยทำได้แต่ถ้าบอกให้ทำเองเหมือนต้องมีการรอคอนเฟิร์มแล้วถ้าเอาให้เสียงแข็งแรง1ที่ที่เหลือแค่พอทำได้มันคงไม่เท่าไหร่อ่ะคงไม่ดีขึ้นมากกว่านี้มากนะแต่เรื่องอื่นๆน่ะดีเนาะคืออารมณ์เรื่องอะไรซื้อใจดีขึ้นแล้วใช่ไหมต่อไป V4 Newtie เด็กผมนะฮะจริงๆแล้วคนนี้แปลว่าเขาดื้อแต่เขาดื้อมีของนะเขาเป็นคนดื้อมีของถ้าเกิดสมมติว่าเราคลองใจเขาได้เนี่ยแปลว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยเพราะว่าด้วยวิธีใช่ด้วยวิธีการร้องแก้เสียงเขาเลยเขามีความสมานมากนะครับแต่ก็ต้องพี่ค่อยๆค่อยๆเข้าไปในใจเขาอะค่ะแล้วปอยคิดว่าถ้าคือจริงๆแล้วตอนแรกเข้ามาเนี่ยทุกอย่างเป็นนี่คือเขาเลยตอนแรกที่มาเนี่ยเขาร้องดีมากเลยนะคุณรักเขาร้องแบบดีมากเลยแต่ทุกๆวันนี้มันเริ่มแบบเหมือนกับแบบคือใจเขาแบบเหมือนกับมีอะไรเขาแบบกวนใจเขาอยู่แล้วเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมตรงนั้นได้ทำให้การร้องค่อนข้างจะดรอปลงมาค่อนข้างจะชัดเจนใช่สองสามวีคที่ผ่านมาไม่รู้มันเกี่ยวกับเรื่องฟิลด้วยเปล่าเขาเพิ่งพูดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหมือนเขาไม่มีวิญญาณตอนขึ้นเวทีเขาไม่รู้สึกตัวแล้วเขาก็แบบขึ้นไปแล้วเขาก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าเขาไม่รู้สึกเหมือนวีคแรกที่ผ่านมาซึ่งเขารู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ใช่เขายังไม่รู้ว่าเขาเกิดขึ้นอะไรก็เขาดรอปไปมากจริงๆนะใช่ดรอปลงไปเหมือนไม่ค่อยอยากทำอ่ะใช่เหมือนไม่ค่อยเต็มใจอยากจะโชว์อ่ะต้องเหมือนอะไรขัดใจแล้วมันก็จะต้องค่อยๆกระแสเข้าไปค่ะเดี๋ยวต้องดูพิเศษเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามันเริ่มกระทบกระเทือนต่อการโชว์ในเวทีแล้ววิธีการคิดหรืออะไรบางอย่างกว่าจะมาแล้วช้ามากเลยไม่ทันการครึ่งเพลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนิตตี้ในคลาสแอคติ้งอย่างที่บอกไปอะค่ะเขาจะปล่อยอะไรทำไปตามธรรมชาติที่เขาชอบแล้วพอเขาทำได้ดีเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะช่วงนี้เขาทำได้ดีแต่พอไปทำอีกครั้งหนึ่งจะดีหรือไม่ดีไม่รู้ขึ้นอยู่กับฟิลในวินาทีตอนนั้นที่เขารู้สึกค่ะอันนี้ก็คืออาจจะต้องฝึกให้เขาทำอะไรหลายๆอย่างเป็นประจำแล้วเขาจะได้จำความรู้สึกนั้นได้เพื่อที่จะได้หยิบความรู้สึกนั้นมาใช้แล้วไม่ลืมที่รู้สึกคืออาจจะต้องทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะวิธีการสอนจะต้องเป็นอะไรที่เน้นความคุ้นเคยเป็นค่ะใช่ต้องคุ้นมากถ้าไม่คุ้นปุ๊บเนี่ยมันเวลาเรียนใจกับปกก็โอเคนะรับแล้วทำไม่ค่อยรู้สึกคืออาจจะเป็นพ่อนี่เราแบบเรื่องความที่มันดื้อใช่แล้วมันบอกเอ้ยเราคืออาจจะเกรงใจเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะค่ะมันก็เลยขึ้นกลางๆที่เหลือหรือเปล่านิวตี้ไม่ขัดใจเขาเลยแต่ไม่ทำที่พี่บอยบอกเลยเขาจะดื้อเนี่ยคือเขาจะแบบเขาจะฟังถ้าครูคนนี้เขาเปิดเขาก็จะเปิดจะคุยด้วยแต่ครูแต่อย่างบางทีเงี้ยบางทีเราเปลี่ยนคนกระทันหันเงี้ยเขาจะเฮ้ยของใหม่เว้ยมีครูคนนี้มาคอมเมนต์เงี้ยเขาจะเริ่มแบบอืมใช่ค่ะนี่เงี้ยก็คงจะต้องเคสคือถ้าดูเขาต้องดูไปจนจบอะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนคนครูเขาจะเริ่มแบบเป็นแบบมันหนูว่าหนูทดลองต้องหาจูนเข้ากับมันได้ด้วยนะมันตัวสำคัญตัวแสบทีเดียวแหละแล้ววันนี้เขาพูดบอกว่าเนี่ย
หนูรู้สึกว่าเปอร์ฟอร์มานซ์บนเวทีหนูดรอปลงรู้สึกพัฒนาการหนูแบบเป็นกราฟลงเรื่อยๆแล้วก็รู้ตัวนี่ว่าจุดอ่อนคืออะไรตอนนี้ก็พัฒนาสิอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหนูรู้สึกหนักๆคือเรื่องวิธีคิดโอเคก็คงอาจจะต้องคุยให้รู้ถึงว่าแบบคือมืออาชีพอ่ะมันต้องมีมาตรฐานแต่แบบถ้าเราไปใช้คำว่าโอ้ยมันศิลปินเนาะแต่แบบคำว่าศิลปินมันไม่ใช่อ่ะมันต้องมากับความรับผิดชอบใช่ค่ะมันต้องมาแบบถ้าแบบอารมณ์ดีแล้วทำได้มันก็เกินเป็นแค่เด็กเอาใจตัวเองที่ร้องเพลงเก่งแล้วนี่ต้องบังคับให้ทำอะไรที่ไม่ชอบเรื่องที่แบบเรื่องการเรียนรู้เรื่องของวิธีคิดเนาะมันอาจจะช่วยได้แต่เล่นละครดีขึ้นเนาะคาแรคเตอร์เล่นละครดีขึ้นโอเคแดนซ์ครับคือได้ที่เกียรติซ้อมค่ะรู้ว่าตัวเองทำได้ก็เลยไม่ค่อยซ้อมใช่ค่ะแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่บนเวทีเลยเราก็เลยคิดว่าปัญหานี้แหละที่ทำให้ดรอปลงเพราะรู้ว่าทำได้แล้วก็ไม่ซ้อมต้องจบเก่งอยู่แล้วไม่ใช่คือหลังจากประชุมครูบางทีผมอาจจะต้องเรียกแบบคุยกับเด็กบ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆมันก็จะได้ข้อมูลตรงไหนที่คือมุมนี้เราไม่ได้คิดเลยเราก็ไปคิดแค่ว่าแบบน้องชอบหรือไม่ชอบเพลงนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมุมของครูเป็ดก็จริงนะถ้าแบบอย่างสมมติวายนับเนี่ยเราจะเห็นเขาซ้อมเยอะแต่พอเป็นเพลงอื่นๆบางทีเราก็เหมือนไม่มีอะไรท้าทายเขาอะใช่แล้วเขาก็ทำออกมาแล้วมันก็บางทีเขารู้ว่าเขาทำได้แล้วเขาคิดมันไม่ดีเท่าที่คิดเอ้ยที่ซ้อมด้วยซ้ำคิดว่าทำได้ก็ไม่ค่อยซ้อมเราคิดว่าทำได้เราก็เคยเป็นนะแบบทำได้แล้วแต่ไปขึ้นเวทีเราก็เจ๊งคือขึ้นก็ทำได้แค่รอบแค่รอบแต่ไม่ได้ทำได้ดีเลยไม่ดีขึ้นเหมือนนิวตี้เคยพูดว่าเขากลัวไม่สดเขาเคยใช้คำนี้ว่าเขากลัวไม่สดอะแต่มันก็ไม่ได้ร้องเพลงเยอะมากนะไม่เคยมีคนคิดแบบนี้แหละแล้วก็ออกไปสดอยู่นอกบ้านไม่ซ้อมไม่อะไรอย่างเงี้ยต่อไปทีเป็นคนที่เต้นไม่เก่งแต่ว่าน่ารักอ่ะไม่รู้อ่ะเราไม่เคยแบบอยากจะไปจับเขย่าตัวเขาแล้วเต้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่พี่รักบอกแต่ก็อย่างที่พี่รักบอกอ่ะก็ต้องแบบบางทีก็ต้องจับมาแบบเอาให้เทคนิคก่อนออกจากบ้านหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าก็ลองดูลองเรื่องนี้เลยแต่คือเป็นอะไรที่แบบว่าให้อภัยได้เสมอมาแบบมันน่ารักอ่ะตั้งใจขยันและจดทุกเรื่องทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่เต้นได้เต้นไม่สวยถ้าจับดัดร่างได้ก็จะดีก็จะพยายามเพราะห่วงเขาเรื่องเดียวเลยล่ะผมว่าเรื่องเดียวที่สุดเขาก็คือเรื่อง movement เรื่องอื่นมันก็ยังพอแบบเอาตัวรอดได้ด้วยความเป็นตัวของตัวเองนะคือ movement ที่เป็นตัวของตัวเองมันก็น่ารักดีแหละแต่ว่ามันประหลาดมากมันจะออกไปใช้งานกับคนอื่นลำบากถ้าสมมติแบบต้องไปเต้นรวมกับใครมันก็จะเห็นชัดที่สุดว่าแบบเฮ้ยนี่แปลกๆแล้ว class acting นะครับเขาพยายามมากนะในวีดีแต่ว่าแบบอย่างที่บอกปัญหาเขาไม่สามารถหาทางออกได้เลยนะคือเพลงพอมันไม่ใช่แนวเขาเลยนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะว่าเขาต้องทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงกับตัวเองก็เลยทำให้ค่อนข้างโชว์ค่อนข้างจะไม่ค่อยที่ดูซ้อมมาครับยังไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาตั้งใจมากแค่นั้นเองเขาลืมรีแลกซ์ค่ะลืมเล่นลืมความสนุกในการแสดง